ผมขอเริ่มอย่างนี้นะฮะโดยบทบาทของกรมเนี่ยมี2สายที่ต้องรับผิดชอบอยู่ก็ซีกหนึ่งก็คือของด้านของการรับพลังงานและอีกซีกหนึ่งที่กรมทำก็คือการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนนะครับโดยปกติเนี่ย2ซีกเนี่ยถ้าสามารถจับมารวมกันแล้วก็สามารถขับเคลื่อนไปในลักษณะที่ไปควบคู่กันเนี่ยเพื่อจะก่อให้เกิดเป็นลักษณะของลงคาร์บอนในแง่ของการลดการใช้พลังงานลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดการใช้กระแสไฟฟ้าแล้วในขณะเดียวกันก็ไปส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยก็จะเป็นบทบาทที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของกรมนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจากที่เอเปคเขาเล็งเห็นว่าเอเปคนี่คือเอเชียแปซิฟิกอีโคโนมีคอร์ปอเรชั่นนะครับเขาเล็งเห็นว่าการพัฒนาเมืองเนี่ยมันก็น่าจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะบางประเทศอาจจะมีการพัฒนาอย่างไร้ทิศทางซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือยที่สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะครับเขาก็เลยคิดโครงการในการขับเคลื่อนแบบโลคาร์บอนโมเดลทาวน์ขึ้นโดยระยะแรกเนี่ยขับเคลื่อนที่เมืองจีนเมืองเทียนซินนะครับประเทศจีนเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองที่ก่อสร้างใหม่วางแผนใหม่แล้วก็ภายใต้การขับเคลื่อนของโลคาร์บอนโมเดลทาวน์เฟสแรกที่เมืองจีนเนี่ยได้ขอให้เกิดการสร้างอาคารโครงการทางธุรกิจแล้วก็ก่อให้เกิดธุรกิจก่อสร้างที่ต่อเนื่องในส่วนนั้นนะฮะแล้วก็ระยะที่2นี่เขาเลือกเมืองเกาะสมุยของเราเป็นต้นแบบด้วยความแตกต่างของที่เมืองแรกเนี่ยระยะแรกเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเป็น CBD นะฮะCenter Business District นะครับแล้วขับเคลื่อนมาที่สมุยซึ่งเป็นเมืองลักษณะของการท่องเที่ยวก็ความแตกต่างก็เกิดขึ้นแล้วคราวนี้ระยะที่3นี่เขาเลือกที่เมืองดานังซึ่งเป็นลักษณะของเมืองท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น3รูปแบบเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโมเดลไปเกิดการพัฒนาคล้ายๆกันกับเมืองอื่นประเทศอื่นนะครับอันนี้ส่วนของเราที่อยู่ในระยะที่2เนี่ยได้มีการศึกษาเพื่อกำหนดศักยภาพในการประเมินว่าเกาะสมุยถ้าจะขับเคลื่อนแบบในเชิงของenergy efficiency หรือการรับพลังงานกับพลังงานทดแทนควบคู่กันซึ่งพ่วงไปด้วยของการบริหารจัดการเรื่องการขนส่งการคมนาคมแล้วก็เรื่องในส่วนของสิ่งแวดล้อมจะสามารถมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังลดการปล่อยCO2ได้เท่าไหร่นะครับบางสไลด์จะขออนุญาตข้ามไปนะฮะจะไม่ลงรายละเอียดในบางประเด็นนะครับในส่วนของวิสัยทัศน์หัวข้อที่จะนำเสนอก็ประกอบด้วยวิสัยทัศน์เป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนแล้วก็มาตรการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับขั้นตอนการศึกษาก็โดยทั่วไปก็คือการจะเหมือนกับกรณีทั่วไปก็คือการรวบรวมข้อมูลณวันเวลาที่เป็นอยู่ย้อนกลับแล้วก็คาดการไปในอนาคตว่าถ้าไม่มีอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะครับจากข้อมูลในอดีตนะครับแล้วก็มาร่วมกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดเป้าหมายเตรียมมาตรการเลือกมาตรการที่จะส่งเสริมให้เกิดการลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อจะจัดลำดับจัด priority ในการที่จะดูว่ามาตรการไหนลงทุนน้อยให้ผลในการลดCO2ได้มากนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือจัดรายงานผลการศึกษาซึ่งผลการศึกษาตัวนี้แล้วเสร็จไปเมื่อปลายปี255355ครับผมส่วนของมุมมองในการขับเคลื่อนในแง่ของกลยุทธ์ของ strategy เนี่ยฮะเรามองไปที่เป็น people oriented หรือคนเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนานะครับเพื่อให้ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสังคมในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนา2จุดนั้นก่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจที่จะเพิ่มมูลค่าของที่ดินและการท่องเที่ยวของเกาะสมุยนะฮะส่วนเป้าหมายนะครับเราแบ่งเป็น2ระยะขออนุญาตอย่างนี้ครับภาพซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพที่กรณีที่อัตราการเติบโตณวันนี้อัตราการเพิ่มของประชากรเป็นอย่างนี้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมาในลักษณะนี้นะถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการผลิตการใช้พลังงานเนี่ยก็จะก่อจะเกิดรูปประมาณอย่างนี้นะครับเป็นในส่วนของที่เพิ่มส่วนเพิ่มของจากการใช้เชื้อเพลิงจากการใช้ผลิต
การใช้กระแสไฟฟ้านะครับแล้วจากการวิเคราะห์มาตรการต่างๆที่ควรจะขับเคลื่อนที่ควรจะดำเนินการแล้วก็แบ่งการศึกษาออกเป็น2กรอบก็คือกรอบระยะสั้นระยะสั้นๆค่อนข้างจะปานกลางก็คือปี2020แล้วก็ระยะยาวคือปี2030นะครับปี2020นี่คาดการณ์ว่าลดได้ประมาณ 20% ของอัตราการเติบโตแบบปกติสำหรับปี2030เนี่ยคาดการณ์ว่าลดได้ประมาณ 40% ของอัตราการเติบโตแบบปกตินะครับส่วนถ้ามาขยายในส่วนของปี2020นะครับมาตรการต่างๆที่เกิดให้การประหยัดพลังในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงานเนี่ยจะเป็นไปตามนี้หรืออันนี้เป็นศักยภาพจริงๆนะครับที่ปรากฏไปในสไลด์ที่แล้วที่ 20% นี่ก็คือแผนงานแต่ว่าศักยภาพจริงๆเนี่ยเกือบ 40% ในการที่จะลดได้นะครับในขณะเดียวกันในปี2030หรือปีพ.ศ. 2573เนี่ยศักยภาพในการที่จะลดณอัตราปัจจุบันเทียบกับอัตราการเติบโตแบบไม่ดำเนินการอะไรเลยเนี่ยสามารถลดได้ประมาณ 50% จากกลุ่มก้อนของมาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจะขออนุญาตขยายบางส่วนบางประเด็นเพิ่มเติมในภายหลังนะครับภาพต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับกลุ่มมาตรการใหญ่ๆสามารถแบ่งได้เป็น9อันก็คือโครงสร้างเมืองภาคการขนส่งการบริหารจัดการพลังงานเชิงพื้นที่นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในส่วนของการส่งเสริมการใช้พลังงานที่ยังไม่ได้นำมาใช้นะครับแล้วก็ส่วนของการส่งเสริมอาการคาร์บอนต่ำอีกส่วนหนึ่งที่สองส่วนที่มีส่วนคล้ายๆกันก็คืออีโคไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้อมนี่นะครับเป็นหมวดหมู่ที่การศึกษาแบ่งออกมาเป็น9กลุ่มใหญ่ๆซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น5กลุ่มแบบนี้นะครับก็คือกลุ่มที่หนึ่งคือการพัฒนาโครงสร้างเมืองประกอบด้วยการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งก็คือการส่งเสริมขนส่งมวลชนการเลือกยานพาหนะที่ใช้ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำนะฮะเช่นเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงจากน้ำมันปกติเป็น HGV หรือว่าการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ไบโอดีเซลนะครับแล้วเพิ่มส่วนหนึ่งก็คือการความคล่องตัวของการสัญจรครับก็จะสามารถลดการสูญเสียของน้ำมันได้นะครับประเด็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือการพัฒนาด้านพลังงานทั้งในแง่ของการผลิตในแง่ของการใช้นะครับในส่วนของการผลิตก็คือส่งเสริมพลังงานทดแทนส่งเสริมพลังงานที่ยังไม่ได้นำมาใช้ในส่วนของดีมานด์ไซด์ก็คือการบริหารจัดการระบบพลังงานและก็อาคารคาร์บอนต่ำเพื่อลดการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้านะครับในอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมไปถึงประเด็นของการบริหารจัดการน้ำประปาน้ำดิบน้ำเสียการจัดการของเสียนะครับในส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็อีโคไลฟ์สไตล์คือการดำรงชีวิตของโดยที่ไม่กระทบกระเทือนชีวิตการดำรงชีวิตในสภาพปกตินะครับโดยสรุปคร่าวๆตามคอลัมน์ขวามือมาตรการที่ภาครัฐจะส่งเสริมสนับสนุนนี้จะดำเนินการอะไรยังไงนะครับส่วนตัวนี้ขอขยายความนิดนึงนะวันนี้นะครับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานหรือกพ.เนี่ยกำลังจัดทำรายละเอียดของผลการศึกษากลุ่มนี้เพื่อเป็นแผนในการขับเคลื่อนเป็นแผนปฏิบัติการจะดูว่าแต่ละมาตรการที่เราศึกษาที่เรากำหนดมาเนี่ยควรจะทำในระยะไหนของแผนเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะครับแล้วก็ควรในขณะเดียวกันก็จะมีวิธีการที่จะมาตรการส่งเสริมอะไรยังไงจะมีวิธีการลงทุนรูปแบบไหนนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการที่จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการในส่วนนี้อยู่อันนี้ภาพสรุปที่เกิดจากมาตรการต่างๆแล้วก็คาดว่าน่าจะลดซีโอทูได้เท่าไหร่นะครับจากประมาณ400,000ตันต่อปีนะครับคราวนี้ในส่วนของพัฒนาโครงสร้างเมืองก็ประกอบด้วยในส่วนของพื้นที่สีเขียวและในกรณีที่ไม่ใช่พื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะมีการทำอะไรได้มากน้อยอย่างไรในประเด็นไหนนะครับคาดการว่าสามารถลด CO2 ได้ 236,000 มากกว่า 236,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีนะครับซึ่งประเด็นที่จะสามารถ
นำมาเสนอเพราะเป็นแนวคิดได้ก็คือการกรณีที่สวนมะพร้าวนี่นะฮะแทนที่จะปล่อยให้มะพร้าวขึ้นชนิดเดียวเราก็สามารถที่จะเลือกพืชชนิดอื่นที่รับแสงแดดรับระดับของแสงแดดแตกต่างกันได้นะครับซึ่งอาจจะเป็น2เลเวล3เลเวลตามพื้นที่ตามชนิดของพืชที่เลือกใช้นะครับรวมทั้งการส่งเสริมปลูกยางพาราเพื่อจะเป็นแหล่งผลิตไบโอเซลเพื่อจะเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับเกาะนะครับในส่วนของพัฒนาทางเดินให้มีความน่าอยู่น่าเดินเพื่อจะลดการใช้มอเตอร์ไซค์เพื่อจะลดการใช้รถยนต์นะครับอาจจะปรับมาเสนอให้มีการปรับปรุงทางเท้าแล้วก็สิ่งส่วนลักษณะที่สายไฟบนดินใต้ดินอะไรนี่นะฮะก็มีการเสนอในการศึกษาว่าควรจะลงในระบบท่อเพื่อจะลดมลภาวะทางสายตาเพื่อจะให้สิ่งต่างๆมันดูแล้วน่าอยู่น่าอาศัยมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งทางเดินเราก็เสนอให้มีการปลูกพืชขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์2อย่างก็คือเพิ่มความสวยงามในการมองเห็นนะฮะในขณะเดียวกันก็อาจจะเพิ่มความสามารถในการดูดซับสิ่งปลูกนะครับรวมทั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่ต่อเนื่องกับนี้ก็คือการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามเส้นทางเกาะสมุยเนี่ยนะมีถนนหลักๆอยู่เส้นนี้เส้นนึงนะครับวัดที่อาจารย์นันไปช่วยพวกผมเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะอาจารย์นะครับวัดของคารามก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับก็ในถนนนี้ประมาณ50กิโลเนี่ยก็สามารถปลูกพืชเพื่อจะช่วยดูดซับแล้วก็เพิ่มความสวยงามเพิ่มความร่มรื่นให้กับชุมชนเกาะสมุยได้นะครับประเด็นที่เรามองอีกอันนึงก็คือในส่วนของอาคารต่างๆเนี่ยสามารถทำไบโอฟาเซสที่เป็นรั้วต้นไม้โดยเลือกพืชพันธุ์ไม้ที่ดูดซับ CO2 แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการความร้อนไม่ให้เข้าอาคารมากก็จะลดการใช้พลังงานของอาคารในพื้นปรับอากาศด้วยนะครับตัวอย่างที่นำมาเสนอนี่เป็นอาคารที่ประกาศคือครับรวมทั้งการปลูกพืชในบริเวณชายหาดเพิ่มความสวยงามเพิ่มความร่มรื่นนะครับแล้วก็โรงแรมรีสอร์ทนะครับในส่วน อีกมุมมองหนึ่งก็คือในส่วนการอยู่อาศัยการทำงานการเรียกว่าไงเนี่ยประมาณสถานการณ์นะฮะถ้าโดยทั่วไปก็อาจจะกระจายเราอยู่ที่หนึ่งเราไปทำงานที่หนึ่งเราไปพักผ่อนที่หนึ่งอาจจะต้องมีการขับเคลื่อนมีการทัวร์ทีมอาจจะมีการอาศัยมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ซึ่งเป็นการที่เปลืองถ้าสมมติว่าทำให้มันคอมแพคมากขึ้นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสำหรับอยู่อาศัยสถานที่ทำงานไม่ไกลกันเกินไปนักแล้วก็คนพักผ่อนอยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อจะลดการเดินทางซึ่งก็ความหมายก็คือลดการใช้พลังงานลดการใช้น้ำมันโดยการทำให้อยู่ในภาวะที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะเดินเท้าหรือจักรยานนะครับเป็นแนวคิดหนึ่งที่เสนอเข้ามาในบทการศึกษาทางนี้โดย เรียกว่า community node นะครับซึ่งในสมุยจะมี5ชุมชนหลักที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับจะประกอบด้วยแม่น้ำโฉเหงละไมหัวถนนแล้วก็นาครนะครับแล้วก็3ชุมชนย่อยๆที่กำลังอยู่ในอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นก็คือตลิ่งงามบ่อขุดแล้วก็บริเวณของสนามบินนะครับถ้าสมมติว่ามีการทำให้มีคอมแพคcommunity node แล้วก็ลดการเดินทางได้เนี่ยก็น่าจะส่งก็จะส่งผลให้การใช้พลังงานลดน้อยลงมีความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยใน community นั้นนะครับในลักษณะเดียวกันก็มองว่าพื้นที่ไหนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแตกต่างกันตามภาวะการใช้งานณปัจจุบันในส่วนนี้ด้วยกฎระเบียบของพ.ร.บ.ผังเมืองของสมุยนะฮะห้ามก่อสร้างอาคารที่สูงเกิน12เมตรมันก็เลยออกมาเป็นผลการศึกษาที่ประมาณว่าถ้าจะทำเป็นบริเวณที่ชดเชยตัวนี้ต้องเริ่มอย่างนี้ครับตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อจะบอกว่ายอมให้อาคารสูงได้มากขึ้นนะฮะ แล้วในขณะเดียวกันเจ้าของผู้พัฒนาที่ดิน
ที่ดินนั้นอ่ะจะต้องมาชดเชยด้วย green space เพื่อมาชดเชยในกรณีที่ยอมให้อาคารได้สูงขึ้นในขณะเดียวกันลักษณะนี้ก็จะมีครบของกรมการศึกษาก็กำหนดว่าควรจะมีการกำหนดให้มันครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าโซล่ารูฟท็อปหรือว่าอาคารประหยัดพลังงานในรูปแบบเดียวกันนะครับส่วนนี้เป็นมุมมองหนึ่งของคอมมูนิตี้หลงครับแล้วก็ถนนคนเดินนะฮะส่วนคมนาคมขนส่งที่เกิดนำไปก็คือการเลือกใช้ยานพาหนะที่คาร์บอนต่ำอัตราการใช้เสื่อมพลังงานประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อกิโลเนี่ยค่อนข้างต่อน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างสูงขึ้นแล้วก็อีกมุมมองนึงที่มองก็คือการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็มองไปถึงการที่จะเป็นจุดเติมสำหรับจุดประจุไฟฟ้านะครับมาตรการนี้คาดว่าน่าจะลดได้มากกว่า 50,000 ตันต่อประชากรต่อปีนะครับโอเคการเดินทางเข้าสู่สมุยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโดยเฟอร์รี่กับรถยนต์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์ใช้รถสองแถวในบนเกาะถ้าสมมติว่าเรามาออกแบบในลักษณะของ BRT เป็นวนรอบเกาะนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะมีความหนาแน่นสูงเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่มารองรับบุกใหญ่ของ BRT นะครับคาดการณ์กันอย่างนี้ครับว่าจำนวนรถในปี2555แล้วก็คาดว่า2573เนี่ยจะมีอัตราการเพิ่มของรถเท่าไหร่ซึ่งน่าจะหมายถึงการปล่อยเซลล์ดูจากการใช้รถนะครับแล้วเรามีมุมมองหนึ่งว่าถ้าเราสามารถไปแทนจำนวนเปอร์เซ็นต์ของแต่ละยานชนิดของยานพาหนะด้วยยานพาหนะคาร์บอนต่ำเนี่ยมันจะมีลดจำนวนเท่าไหร่แล้วซึ่งจะส่งผลไปถึงการลดเซลล์ดูของภาคการขนส่งนี้นะครับส่วนของสถานีประจุไฟฟ้านะครับเสนอในผลการศึกษาก็เสนอไว้10ที่แล้วแต่ละที่จะเป็นโซลาร์พีวีในการประจุนะครับก็สามารถเข้าได้3ช่องในแต่ละที่นะครับในส่วนของภาพพลังงานกับภาพพลังงานนี่คือภาพนี้คือภาพปัญหาเริ่มแรกของเกาะสมุยว่าทำไมเราถึงเลือกสมุยสำหรับเป็นกรณีศึกษานะครับกระแสไฟฟ้าที่ส่งเข้าสมุยใช้ระบบสายเคเบิลใต้น้ำมีกำลังการส่งที่รองรับได้อยู่ที่ประมาณ 9.3 เมกะวัตต์ซึ่งอัตรา 9.3 เมกะวัตต์เนี่ยได้มันเกินขีดความสามารถปริมาณความต้องการและการใช้ไฟฟ้าบนเกาะสมุยเนี่ยเกินขีดความสามารถของสายเคเบิลไปแล้วทำให้เกิดไฟดับในบางช่วงบางเวลาอาจจะชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะฮะแล้วประมาณปี2513ก็ได้มีอัตราเคเบิลเสร็จสิ้นไปอีก1อันเพิ่มกำลังอีกประมาณ100เมกะวัตต์ทำให้ความสามารถในการส่งไฟฟ้าเข้าพอร์ตสมุยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ193เมกะวัตต์นะครับคราวนี้ถ้าเส้นนี้ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามปกติของอัตราการเติบโตของการใช้พลังงานบนเกาะสมุยอัตรานักท่องเที่ยวเท่าเดิมอัตราการเติบโตของประชากรเท่าเดิมแบบนี้อัตรานี้นะครับก็จะถ้าเป็นอัตราแบบปกติแล้วหรือว่าอัตราการเติบโตแบบค่อนข้างสูงหรือว่าค่อนข้างต่ำนี้นะฮะด้วยขีดความสามารถของกำลังของสายเคเบิลเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาในปี2028อยู่ดีซึ่งก็จะเร็วกว่าเป้าหมายที่เราศึกษาไว้นิดนึงนะครับในอันนี้คือกรณีที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับพอหลังอันนี้ในส่วนของภาพการใช้กับปริมาณไฟฟ้าลายชั่วโมงของภาพไปนิดนึงส่วนขออนุญาตกลับมารูปนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนี่ประมาณปี2028นี่เราก็คงจะที่สมมติก็คงจะเจอปัญหาเหมือนประมาณปี2008นะครับคราวนี้โอกาสและศักยภาพในการที่จะผลิตพลังงานโดยเกาะสมุยเองนะครับผลการศึกษาก็ได้ไล่เรียงว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะทำอะไรได้มากเช่นคอมบายไซเคิลโซล่าฟาร์มโซล่าพีวีลูปท็อปหรือแม้กระทั่งการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมจากไบโอแก๊สจากขยะนะครับซึ่งก็คาดการณ์ก็ได้ตามที่ปรากฏในคอลัมน์นี้นะครับถ้าเป็นคอมไบน์ไซเคิลก็
น่าจะได้ประมาณ45เมกะวัตต์อันนี้ประมาณว่าถ้าเลือกแบบนี้แล้วก็จะต้องไปหาอะไรมาซัพพลายอะไรยังไงเนี่ยก็จะเป็นคอลัมน์ถัดมานี่นะครับว่าจะต้องจัดหามิโครแก๊สซึ่งปัญหาก็อาจจะตามมาอีกแบบนึงนะฮะว่าจะต้องมีการขนส่งมีการตั้งสถานีอะไรยังไงแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ที่จะต้องใช้ในแต่ละอันอันนี้เป็นประเด็นของการศึกษาเพื่อรวมมาให้เห็นก่อนว่าถ้าจะทำอะไรมันจะติดขัดอะไรหรือว่าจะมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าสัจจัยเอื้ออะไรยังไงนะครับ ก็มาเป็นข้อสรุปว่าโดยศักยภาพของสมุยที่ไล่เรื่องเส้นกราฟของ capacity ของสายเคเบิลให้ฟังเนี่ยนะให้รับทราบเนี่ยนะว่าสมุยเนี่ยควรจะมีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเองสักประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อจะรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเป็นเชื้อเพลิงชนิดไหนก็เป็นส่วนที่จะต้องมีการศึกษาด้วยกันครับอาจจะเป็นโซลาร์ฟาร์มถ้ากรณีที่ดินไม่แพงเกินไปนักหรืออาจจะเป็นโซลาร์ลูกท็อปซึ่งส่วนใหญ่ราคามันน่าจะเอื้อให้ก่อสร้างโซลาร์ลูกท็อปได้อยู่แล้วอาจจะได้กี่เมกยี่สิบสามสิบเมกหรืออาจจะเป็นร้อยเมกเราก็อาจจะมีระบบสตอเรจซึ่งประเด็นพวกนี้ก็จะไปอยู่ในแผนปฏิบัติการที่เรากำลังทำนะครับส่วนของสมาร์ทกริดและไมโครกริดก็ไปรวมในบทการศึกษานี้เหมือนกันแต่ว่าผล CO2 ที่ลดลงเนี่ยมันไปรวมในการภาคพลังงานไปแล้วนะครับจะไล่เรียงประมาณนี้ว่าเป็นไอเดียโมเดลนะฮะว่าอาจจะมีโซลาร์ฟาร์มอยู่ตรงนี้เป็นโซลาร์ลูกขอบอยู่ตรงนี้สายอัลตร้าคาร์บอนเคเบิลมาขึ้นอยู่บริเวณนี้ของเกาะนะครับก็อาจจะมีอินซูเลเตอร์ซึ่งปัจจุบันมีอินซูเลเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ผลิตพลังงานตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะผลิตพลังงานในส่วนนี้เพื่อจะมาป้อนเกาะได้นะครับก็จะเป็นไอเดียของสมาร์ทกริดสำหรับสมุยครับแล้วถ้าสมมติว่าเราจะทำไมโครกริดสมาร์ทกริดเป็นพื้นที่เล็กๆนะฮะก็ลองวิเคราะห์กันเบื้องต้นที่บริเวณของโฉเวงนะครับสนามบินอยู่ประมาณนี้แล้วก็บริเวณโฉเวงที่ค่อนข้างจะหนาแน่นโรงแรมรีสอร์ทค่อนข้างเยอะนะครับมีโอกาสที่จะทำสิ่งต่างๆในบริเวณนี้ค่อนข้างมากนะครับก็เสนอเป็นในบทการศึกษาจะเป็นไมโครกริดของบริเวณโฉเวงบริเวณโฉเวงนะครับส่วนของแผนงานว่าไมโครกริดจะเริ่มอะไรยังไงในปีไหนก็จะเป็นประมาณว่าปี2560เนี่ยจะเป็นการเตรียมของสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสมาร์ทกริดกับประธานภาครัฐในภายในปี2565เนี่ยจะเชื่อมโยงสมาร์ทกริดสำหรับประธานในพื้นที่เฉวงนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงสมาร์ทกริดสำหรับประธานและผู้ใช้ไฟฟ้าระดับของกทมในปี2570นะครับส่วนของ renewable energy พลังงานทดแทนที่เสนอมาในบทการศึกษาก็จะประกอบด้วยโซลาร์ฟาร์มโซลาร์รูฟท็อปแล้วก็ลมน้ำนะครับโซลาร์ฟาร์มคาดการเบื้องต้นนะครับซึ่งผมว่าขีดจำกัดมันน่าจะอยู่ที่ราคาของที่ดินของตรงนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแพงแล้วก็ที่ราบที่เรียบอาจจะไม่เหมาะนักนะก็จะประมาณกันไว้ว่าโซลาร์ฟาร์มเนี่ยจะได้ประมาณ35เมตรนะครับใช้พื้นที่ประมาณ280,000ตารางเมตรสำหรับ PV นะครับแล้วก็อีกประมาณ280,000ซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะถ้าเป็นโซลาร์รูฟท็อปก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่อาคารของรีสอร์ทของโรงแรมของภาครัฐหรืออาคารพาณิชย์นะครับเบื้องต้นประมาณกันไว้ว่าน่าจะได้ประมาณสัก50เมกะวัตต์เป็นอย่างน้อยนะฮะก็อาจจะมีการใช้โซลาร์สติกไลติ้งใช้พลังงานลมแล้วก็ไฟฟ้าพลังงานได้สเกลอยู่ประมาณอย่างนี้ส่วนความเข้มของแสงอาทิตย์ก็ขออนุญาตข้ามนะครับถ้าเป็นโมเดลของว่าโซลาร์ฟาร์ม35เมตรจะลักษณะแบบไหนโซลาร์รูฟท็อป50เมตรก็ต่อเชื่อมต่ออะไรยังไงนะครับส่วนอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพลังงานลมมีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 3-4 เมตรต่อเซกสำหรับพื้นที่สมุยแต่กราฟนี้ไม่ได้แสดงความต่อเนื่องของความเร็วลมใน 3-4 เมตรเนี่ยมันต่อเนื่องยืนยาวมากน้อยขนาดไหนต่อวันต่อเดือนนะครับมันก็เลยเป็นข้อสรุปเบื้องต้นว่าพลังงานลมบนเกาะสมุยเนี่ยก็คงไม่ใช่ตัวผลิตพลังงานหลักน่าจะเป็นซิมโบเป็นสัญลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวของเมืองคาบาตะเขาในผลการศึกษาก็เลยออกแบบเพื่อจะเสือเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวหลักแต่ว่าเป็นจุดเป็นแลนด์มาร์คก็แบบเขาผมสำหรับการท่องเที่ยวนะครับก็เลยออกมาประมาณนี้ครับ ในส่วนของไฟฟ้าพลังงานก็มีโอกาสที่จะสร้างได้ประมาณสักต่ำกว่า1เมตรในพื้นที่นี้นะเนื่องจากลำน้ำไม่ได้กว้างนักแล้วก็ปริมาณน้ำก็ไม่ได้เยอะ
ในส่วนของ Untapped Energy ก็คาดว่าน่าจะได้จาก Incinerator จำนวนหนึ่งการ์ดคุณภาพจากของเสียลงตัวอีกจำนวนหนึ่งครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือการวิเคราะห์ว่าถ้าปริมาณขยะ200ตันต่อวันเนี่ยนะถ้ามีการจัดการเนี่ยน่าจะเหลือขยะเข้า Incinerator ได้เท่าไหร่ถ้าไม่มีการจัดการเนี่ยขยะจะไปเข้า Incinerator ได้เท่าไหร่มันก็เลยเกิดเป็นซีนาริโอของการวิเคราะห์ว่าเตาเผาขยะเนี่ยมันจะมี2รูปแบบก็คือกรณีที่ไม่มีการคัดแยกเลยจะส่งเผาทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะได้ไฟมาประมาณ328ไมโครวัตต์หรือถ้ามีการคัดแยกมีการเอาไปนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนหนึ่งแล้วก็จะเหลือขยะที่จะส่งลงเผาเพื่อผลิตพลังงานเนี่ยเหลือประมาณ100ตันต่อวันก็อาจจะทำให้ได้ไฟประมาณ6ไมโครวัตต์ครับในส่วนของอาคารพมัตตานี่เป็นซีของ demand site ซึ่งกรมก็มีกรมพพเนี่ยนะฮะก็มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนในหลายมาตรการนะครับก็ประเด็นหลักก็คือลดภาระความรับผิดชอบอาคารใช้ระบบอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงปรับการออกแบบให้เหมาะสมกับเงื่อนไขและสภาพอากาศของท้องถิ่นรวมถึงการใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมนะครับส่วนนี้เป็นตัวที่คาดการณ์ว่ามาตรการต่างๆในการส่งเสริมกับอาคารพมัตตานี่แต่ละมาตรการจะส่งเสริมให้จะต่อเนื่องให้สามารถลดการปลดปล่อยเซลล์ทูจากการออกแบบอาคารคาร์บอนต่ำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งพบว่าน่าจะได้มากถึง 33% นะถ้ามีการออกแบบที่เหมาะสมมีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงครับเป็นไอเดียของการออกแบบอาคารคาร์บอนต่ำใช้ธรรมชาติเข้าช่วยส่วนหนึ่งใช้ระบบventilationที่เหมาะสมใช้แสงเข้ามาสะท้อนเข้ามาเพื่อลดการใช้หลอดไฟในบริเวณนี้นะครับรวมถึงใช้ระบบแอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวก็จะลักษณะแบบนี้นะมีช่องระบายอากาศระหว่างผนังอาคารแล้วก็ทำให้ลมระบายได้ดีขึ้นนะครับถ้าเป็นประเภทโฮเทลที่2ชั้น3ชั้นก็จะใช้ประมาณนี้ว่าต้องการอาจจะเป็นแสงธรรมชาติครับซึ่งก็เป็นไอเดียในการศึกษานะครับรวมถึงการใช้ condensing unit อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับแอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศนะครับแม้กระทั่งการประเมินว่าระบบระบายอากาศสำหรับเครื่องลดโทษทีระบบระบายความร้อนสำหรับเครื่องปรับอากาศนะฮะเพราะว่าถ้าใช้ชนิดแบบระบายความร้อนด้วยอากาศประสิทธิภาพก็แบบนึงถ้าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องนะฮะผลการศึกษาก็ระบุว่าถ้าระบายในน้ำนะฮะแล้วก็น้ำนั้นก็จะอุ่นขึ้นอาจจะเหมาะสำหรับการว่ายน้ำมากขึ้นอย่างนี้ก็เป็นส่วนของการศึกษาครับรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนอาคารความต่ำเป็นการเปลี่ยนกรอบอาคารเป็นการเปลี่ยนผนังอาคารให้มีเป็นลักษณะของฉนวนกันความร้อนมากขึ้นปลูกต้นไม้เป็นผนังนะครับในส่วนของEco Lifestyle นะครับเป็นแนวคิดตัวนี้จะประมาณบัตรเราใช้บัตรเครดิตเราจะมีแต้มสะสมลักษณะเดียวกันก็คือถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นคาร์บอนต่ำเช่นไบโอพวกอาจารย์ลงคาร์บอนเมนูที่อาจารย์เกิดนำไปเมื่อที่การเกิดนำไปแล้วนะฮะเป็นโลคาร์บอนเมนูเป็นการไปเช่าจักรยานมอเตอร์ไซค์หรือพอดีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์เนี่ยก็อาจจะมีได้ก็ต้องมีระดับคะแนนแตกต่างกันตามลักษณะของการสามารถลดสิวตรงได้ถ้าแต้มนั้นก็สะสมแล้วก็ไปเป็นpriority ไป privilege ที่จะทำอย่างได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่จะทำในไลฟ์สไตล์นี่นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ทั่วไปก็คือการ reduce recycle แล้วก็ renew แล้วก็สไลด์นี้เป็นการรวบรวมกิจกรรมที่ควรจะทำเพื่อจะส่งเสริมไลฟ์สไตล์แล้วก็ส่งเสริมในลักษณะของสมุยโลคาร์บอนด้วยนะครับเช่นวันลดใช้ยานพาหนะวันสุดสัปดาห์ทำความสะอาดโลกวันสัปดาห์เพื่อการ recycleสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งที่เสนอในผลการศึกษาก็คือการตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อจะเกิดให้การให้เกิดให้การถ่ายทอดองความรู้ด้านสังคมคาร์บอนต่ำเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้เมืองกรณีศึกษาหรือว่าตัวอย่างของ
อาคารที่ประสบผลสำเร็จหรืออาคารที่ให้ความร่วมมือในส่วนของการทำเป็นอาคารเขาก็ต่ำหรือหรือแม้กระทั่งเป็นการอบรมเจ้าหน้าที่ในส่วนของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมุยเขาก็ต่ำนะครับหรือแม้กระทั่งอีโคไฟส์โปรแกรมเป็นองค์ที่จะเป็นองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดไม่เฉพาะสมุยไม่เฉพาะประเทศไทยอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ต่างชาติและเยี่ยมประมาณเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีโคพอยที่เกิดน้ำไปแล้วนะครับในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมก็จะมีการผลิตน้ำประปาการบำบัดน้ำเสียการจัดการของเสียขออนุญาตไปนิดนึงโรงประปาที่สมุยนะครับส่วนที่เป็นที่นำมาเกิดนี้ก็คือกำลังความสามารถในการบำบัดน้ำเสียอยู่ที่ประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอัตราการปล่อยน้ำเสียอยู่ที่ตามเส้นนี้นะครับซึ่งได้จัดใกล้กับขีดความสามารถในการบำบัดแล้วนะฮะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีระบบบำบัดน้ำเสียคาปาซิตี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 24,500 นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีการดำเนินการในสิ่งต่างๆที่จะลดปริมาณน้ำเสียก็จะทำให้สมุยเจอปัญหาระบบน้ำเสียล้นขีดความสามารถของโรงผลิตภายในเดียวกันนะครับส่วนของแผนระยะสั้นสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียก็คือควรได้รับการซ่อมแซมพัฒนาพื้นที่ป่าทะเลเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียเก็บค่าบริการสำหรับการบำบัดน้ำเสียในอัตราที่สูงแต่ได้แรงจูงใจให้คนทั่วไปลดปริมาณการผลิตน้ำเสียใช้ข้อบังคับที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการปล่อยน้ำเสียนะรวมถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนะฮะมาใช้กับการเป็นประธานของพื้นที่โรงแรมรีสอร์ทหรือไปใช้ในระบบสุขาภิบาลของโรงแรมนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นท่อเดียวกันกับระบบน้ำดีนะครับก็สามารถรียูสน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ในขณะเดียวกันของเสียก็จะเกินขีดความสามารถของการเผาของโรงขยะแล้วนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องกับโรงไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะผลิตได้จากถ้ามีการเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับในส่วนของภาพนี้นะครับน่าจะเป็นภาพท้ายแล้วว่าในแต่ละมาตรการที่นำเสนอมาเนี่ยจะมีต้นทุนในการดำเนินการเท่าไหร่จะมีผลในแง่ของCO2ที่ลดได้เท่าไหร่นะครับในส่วนของส่วนที่ต่ำกว่าเส้นนี้ก็คือต้องมีการลงทุนแล้วก็ถ้ามองในแง่ของกำไรของการบวกลบเนี่ยก็คือเส้นนี้จะเป็นเส้นส่วนที่ลงทุนแล้วอาจจะผลตอบแทนในแง่ของCO2อาจจะสูงขึ้นแต่ยังไงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่อาจจะต้องทำนะครับในขณะที่ในส่วนของทาวแพนนิ่งซึ่งอัตราที่วิเคราะห์ไว้เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณสักร้อยบาทร้อยกว่าบาทนิดๆต่อตันCO2ที่ลดได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประกอบกันว่าอาจจะไม่ใช่มาตรการเดียวอาจจะต้องประกอบด้วยหลายๆมาตรการอาจจะเป็นมาตรการในส่วนที่ถึงแม้จะต้องลงทุนเยอะแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับรวมถึงมาตรการอาจจะไม่ต้องใช้เงินในการดำเนินการครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าเป็นผลการศึกษาเป็นมุมมองของวิชาการการขับเคลื่อนยังเป็นสิ่งที่ต้องมองต้องพิจารณาต้องคุยกันกับหลายๆหน่วยงานต้องคุยกับเทศบาลคุยกับกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงเป็นส่วนที่จะต้องขับเคลื่อนแล้วก็วางแผนกันต่อไปขออนุญาตขอบคุณมากครับ